สำหรับใครที่รักหลงไหลแล้วก็กำลังฝึกภาษาที่2หรือว่า3 4 5อยู่เนี่ยนะคะคลิปนี้ณรชาจะพาคุณมาส่องวิธีฝึกภาษาของตาลิสลิซ่าและลิซ่ามโนบาลของเราค่ะว่าเธอทำยังไงมีเคล็ดลับอะไรถึงได้เก่งภาษาเบอร์นี้นะคะว่าแล้วเรามาส่องกันเลยดีกว่าค่ะจากบทสัมภาษณ์หลายๆข้อในนิตยสาร Harper's Bazaar China ฉบับเดือนเมษายนปี2021นี้เนี่ยนะคะมันมีอยู่คำถามนึงค่ะที่ณรชาเห็นว่ามันน่าสนใจมากนะคะทีมงานเขาถามลิซ่าแบบนี้ค่ะว่าคุณพูดได้หลายภาษาทั้งไทยอังกฤษเกาหลีแล้วได้ยินมาว่าช่วงนี้กำลังเรียนภาษาจีนด้วยใช่ไหมนะคะเนี่ยค่ะมาฟังว่าลิซ่าจะตอบว่ายังไงนะคะเธอตอบแบบนี้ค่ะหนูเริ่มเรียนภาษาจีนตอนเริ่มถ่าย Youth With You 2ค่ะแล้วหนูก็เรียนจากละครด้วยแต่เพราะว่างานของหนูค่อนข้างยุ่งค่ะดังนั้นเวลาเรียนของหนูก็เลยไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่าหนูพูดประโยคง่ายๆได้นะคะเช่นแต่เจ้าฮาวนี่ฮาวฉันชอบคุณนะคะอะไรประมาณนี้ก็นี่คือคำตอบนะคะที่ลิซ่าได้ตอบไปในคำถามนี้ในนิตยสารนี้นะคะทีนี้ณรชาก็ลองมองให้ลึกลงไปในคำตอบนี้นะคะก็เลยเจอทริคค่ะเจอเคล็ดไม่ลับที่สาวลาลิสแอบบอกแอบซ่อนอยู่ในคำตอบของเธอค่ะณรชาขอสรุปเป็นข้อๆเลยนะคะข้อ1ค่ะเธอตอบแบบนี้นะอันแรกเธอตอบว่าเธอเริ่มเรียนภาษาจีนตอนเริ่มถ่าย Youth With You 2นะคะนั่นเนี่ยอาจจะมีความหมายเป็นในนายบอกเราว่าการได้อยู่ในสถานการณ์ที่มีคนพูดภาษาอื่นอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยชั้นดีเลยนะที่ช่วยให้เราจำเป็นต้องพูดภาษานั้นไปด้วยนะคะเหมือนกับการเหมือนเป็นการบังคับไกลๆก็ว่าได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกพูดไม่ฝึกฟังเดี๋ยวก็จะฟังเขาไม่รู้เรื่องอ่ะนะคะแล้วจะยิ่งทำให้เสียอรรถรสไม่สนุกไม่มีอารมณ์ร่วมไปโดยปริยายนะคะลองคิดตามดูนะถ้าเพื่อนๆที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยเขาพูดการพูดคุยกันอย่างสนุกสนานหัวเราะกันอย่างสนุกสนานแต่ว่าเราอ่ะต้องคอยให้คนอื่นแปลให้ฟังก่อนถึงจะหัวเราะได้ถึงจะรู้เรื่องอะไรอย่างงี้เนี่ยนะคะคือมันดูไม่คูลมันดูไม่เท่เลยว่ามั้ยคะสู้เราพูดได้ฟังเข้าใจในแต่ละสถานการณ์ด้วยตัวเราเองจะไม่ดีกว่าเหรอคะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นี่นะคะณรชาขอสรุปค่ะคือพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องบีบบังคับให้เราต้องพูดต้องฟังเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก่งไปเองค่ะส่วนข้อที่สองนะคะเธอบอกแบบนี้ค่ะว่าแล้วหนูก็เรียนจากละครด้วยอันนี้ขีดเส้นใต้เน้นๆเลยนะคะข้อนี้ชัดเจนมากค่ะฝึกภาษาจากสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะชอบดูหนังก็ฝึกจากหนังชอบฟังเพลงก็ฝึกจากเพลงชอบดูข่าวก็ฝึกจากข่าวเนี่ยค่ะคือไม่มีอะไรตายตัวค่ะไม่ต้องไปตามใครใครบอกว่าฝึกจากหนังสิเวิร์คถ้าเราไม่ชอบดูหนังเราจะไปฝึกจากหนังได้ไหมคะมันก็ไม่ได้เนาะก็ฝึกจากสิ่งที่ตัวเองชอบนะเราชอบอะไรชอบดูอะไรชอบทำอะไรนะคะก็ให้ทำมันในเวอร์ชันภาษาที่สองไปเลยค่ะอันนี้เวิร์คจริงๆนะคะณรชาเองก็ลองมาแล้วค่ะต่อไปนะคะก็คือข้อ3ค่ะข้อนี้เนี่ยเธอบอกว่าแต่หนูพูดประโยคง่ายๆได้นะคะโอ้พูดประโยคง่ายๆได้นะอันนี้ก็ชัดเจนอีกแล้วค่ะลิซ่ากำลังบอกเราว่าไม่ว่าคุณจะฝึกภาษาไหนอยู่ก็ตามนะให้เริ่มจากประโยคง่ายๆก่อนนะคะซึ่งประโยคเบสิกทั้งหลายเนี่ยก็อย่างเช่นสวัสดีลาก่อนแล้วเจอกันใหม่นะกินข้าวหรือยังอันนี้ราคาเท่าไหร่ฉันชอบคุณฉันไม่ชอบอันนี้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมบลาบลาบลาต่างๆเหล่านี้นี่นะคะคือเอาจริงเนี่ยประโยคพื้นฐานที่คนเราพูดบ่อยๆเราก็เริ่มฝึกจากตรงนี้ไปเลยค่ะไม่ว่าจะเรียนภาษาไหนประโยคพื้นฐานมันก็มีประมาณนี้แหละลองเอาไปลิสต์เอาไปฝึกตามกันดูนี่ฮะแล้วก็หวังว่าคลิปแนวนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะใครอยากเอาทริคนี้ไปทำตามณรชาก็ไม่ห่วงนะฮะถ้าเพื่อนๆฝึกจนเก่งขึ้นแค่นี้เนี่ยณรชาก็ดีใจมากมายแล้วล่ะค่ะที่ได้ช่วยชี้แนะแนวทางให้ได้ช่วยแบ่งปันไอเดียเคล็ดลับดีๆให้เอาไปฝึกฝนกันนะคะถ้าชอบคลิปแนวนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์ออกไปเยอะๆนะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างขวามือนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ณรชาได้ผลิตคลิปวิดีโอดีๆต่อไปเรื่อยๆนะคะและถ้าว่าใครอยากเห็นคลิปแบบไหนอยากให้ณรชาทำคลิปภาษาอังกฤษของใครต่อของไอดอลคนไหนต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะ See you again later bye